สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะและเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะพ่อค้าไก่หมุนโป๊ะแตกหลายฝ่ายรุมแฉยับปลอมตัวเป็นทนายทั้งใช้หมายเลขทนายคนอื่นอ้างเป็นของตัวเองปลอมแปลงคำพิพากษาเช็คก็ลงชื่อหน่วยงานผิดสภาทนายความชี้ผิด4ข้อหาจ่อแจ้งความวันนี้โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดยันทนายไก่หมุนไม่เคยว่าความในคดีอาญาของศาลจังหวัดกำแพงเพชรสอดคล้องกับทนายในคดีเผยทนายปลอมเป็นแค่ผู้ซักถามพยานของจำเลยเท่านั้นไม่ได้ว่าความเต็มตัวจนชนะคดีแม่ทนายปลอมเปิดใจลูกเคยขายไก่หมุนจริงก่อนมารับว่าความใช้บ้านเปิดเป็นสำนักงานแต่ไม่รู้รายละเอียดร่ำไห้วอนเห็นใจลูกติดคุกเหมือนขาดเสาหลักไร้เงินส่งเสียลูกทั้งสองคนตอนนี้ไม่รู้จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรเนี่ยไม่มีใครจะติดต่อมาหาเลี้ยงให้ได้เลยนะไม่รู้จะอยู่กันยังไงคือเขาก็อยากประกันออกมาจะได้มีเขามาเลี้ยงลูกเขาเลี้ยงแม่ด้วยแม่ก็เดินไม่ได้ไม่อยากให้ลูกติดคุกไม่อยากให้ลูกเป็นลำบากสงสารลูกมีลูกคนเดียวเขาเป็นเสาหลักของบ้านเลยเหรอแม่ใช่เงินทองถ้าไม่มีเขาก็ไม่รู้จะใครหาเลี้ยงแม่รู้ไหมว่าเขาเป็นทนายไหมหรือยังไงอะแม่รู้ไหมรู้เถอะลูกเขาเรียนจบทนายมาแต่ส่วนอื่นส่วนต่างๆนะแม่ไม่รู้เพราะไม่ค่อยได้คุยกันเขามีเรื่องอะไรเขาก็ไม่คุยให้ฟังเด็กชายวัย8เดือนเกิดชักหมดสติแล้วเสียชีวิตพบรอยช้ำที่ท้ายทอยและแก้มขวาบวมแม่คาใจเพิ่งนำมาฝากสถานรับเลี้ยงเด็กได้แค่2วันด้านพี่เลี้ยงเด็กยืนยันไม่ได้ทำร้ายเด็กตำรวจนำตัวไปสอบปากคำพร้อมนำร่างเด็กน้อยไปชันสูตรแล้วเช้ามานะเจ็บคอตอนบ่ายมาเขาก็โทรไปบอกว่าช่วยด้วยช่วยน้องชักโทรบอกน้องอยู่ตลอดหนูก็ไม่รู้จะช่วยยังไงหนูแทนที่จะโทรหารถโรงพยาบาลก่อนพี่เลี้ยงค่ะพี่เลี้ยงจะโทรหารถโรงพยาบาลจะโทรหาหนูมันไม่ใช่ครับอยู่ดีๆเขาจะมาเสียแบบนี้เท่าที่สัมผัสกับน้องมาคือ2วันนะคะน้องเขาร้องค่ะร้องตั้งแต่วันแรกที่เขามาเลยอาการของเขาคือจะตกใจตลอดเวลาเขาเป็นคนขี้ตกใจอะค่ะแล้ววันที่2มาเขาก็เป็นเหมือนเดิมแต่วันตอนที่เขาจะชักเก่งอะคือว่าเขาร้องไม่หยุดเลยค่ะเขาตอนแรกเขาร้องฮือก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาก็ร้องดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็กำมือเขาก็เก่งมือแล้วเขาก็ชักเขาก็ตาค้างไปสุดเดือดแห่รุมประชาทันชายอายุ53ปีเหตุเกิดหลังชาวบ้านทราบว่าชายคนนี้พยายามล่วงละเมิดทางเพศ2ลูกเลี้ยงสาววัย17และ10ปีหลายครั้งจนลูกเลี้ยงสุดทนแจ้งเพื่อนบ้านจนทราบเรื่องโดยช่วงรุมยำนั้นมีแม่แท้ๆของเด็กทั้งสองพยายามเอาตัวเองเข้าไปป้องกันไม่ให้พ่อเลี้ยงเด็กถูกกระทืบสุดทนชาวบ้านป่าโมกจังหวัดอ่างทองรื้อแนวกระสอบทรายหลังถูกกั้นปิดทางน้ำทำให้น้ำท่วมบ้านสูงแต่อีกฝั่งน้ำแห้งปลัดอำเภอรุดเจรจาให้ชาวบ้านทั้งสองฝั่งเฉลี่ยความทุกข์ร่วมกันก่อนเหตุบานปลายสุดท้ายจบด้วยดียอมปล่อยให้น้ำไหลผ่านได้บางส่วนตามข้อตกลงเปิดศึกเดือดสทเมืองชลบุรีซัดกันนัวกับพ่อค้าตลาดนัดกลางลานปูนตลาดหน้าสารกลางจังหวัดหลังจัดล็อกขายของไม่ลงตัวสุดท้ายเจ็บทั้งสองฝ่ายคนเข้าห้ามโดนลูกหลงบาดเจ็บไปด้วยโช
ช่วงนี้มาติดตามเรื่องเล่าการเมืองกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้ในทางการเมืองเนี่ยมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาดูนะคะก็คือการลงพื้นที่ของสองปอพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรแต่ว่าลงพื้นที่คนละจังหวัดกันนะคะหลังจากเมื่อวานทางพลเอกประวิตรเนี่ยลาประชุมครม.บอกว่าป่วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแพทย์มาตรวจดูแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะอาจจะลงพื้นที่หนักค่ะไปดูการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนอกจากฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำรวมถึงอุทกภัยในพื้นที่แล้วพลเอกประยุทธ์จะไปพบปะเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยใน2จุดค่ะก็คือที่หมู่11ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอลมสักกับอีกจุดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจก็คือที่สวนสุขภาพเทศบาลเมืองลมสักนะคะส่วนทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีวันนี้จะไปลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะตามกำหนดการที่แจ้งมาเบื้องต้นไม่ได้มีการพบปะกับประชาชนโดยตรงนะคะแต่ว่าจะไปตรวจประตูน้ำปากคลองรังสิตแล้วก็ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์จุดที่เป็นที่จับตาก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยทางพลเอกประวิตรเพิ่งลาป่วยไม่ได้เข้าร่วมประชุมครม.นะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยเป็นการประชุมครม.ครั้งแรกของพลเอกประยุทธ์หลังจากกลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีค่ะก่อนการประชุมครม.เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนายกนะคะถึงกรณีที่พลเอกประวิตรไม่ได้เข้าร่วมประชุมครม.แต่ว่าทางนายกก็ไม่ได้ตอบคำถามมีสีหน้าเรียบเฉยค่ะทันทีที่นายกขึ้นตึกบัญชาการเพื่อเป็นประธานการประชุมทางครม.ทีมงานพลเอกประวิตรก็ได้ยื่นหนังสือลาการประชุมครม.ระบุว่าท่านมีอาการป่วยนะคะพอพลเอกประยุทธ์รับทราบก็ต่อสายโทรศัพท์ไปสอบถามถึงอาการป่วยทางพลเอกคงชีพตันตรวานิชโฆษกประจำตัวของพลเอกประวิตรก็บอกว่าพลเอกประวิตรลาการประชุมครม.เมื่อวานเพราะว่ามีอาการป่วยเป็นไข้นะคะก็คือลงพื้นที่ไปหลายจังหวัดของภาคกลางก่อนหน้านี้น่าจะโดนฝนด้วยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นท่านลงพื้นที่ไปตั้งแต่อยุธยาชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีเมื่อวันจันทร์แล้วพอช่วงเช้าให้แพทย์มาตรวจอาการที่มูลนิธิป่ารอยต่อแล้วแล้วก็ให้ยาแล้วอาการท่านไม่ได้เป็นอะไรหนักมากนะคะซึ่งหลังจากเลิกประชุมผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามท่านนายกอีกครั้งถึงการลาป่วยของพลเอกประวิตรค่ะนายกก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมซึ่งผู้สื่อข่าวก็มีการถามด้วยนะว่าไม่ได้งอนกันใช่ไหมท่านนายกคะหัวหน้าพรรคท่านนายกขาพลเอกประวิตรได้แจ้งลาประชุมว่าท่านเป็นอะไรบ้างคะท่านไม่สบายท่านนายกได้มีการต่อสายหาลุงป้อมไหมคะได้สอบถามอาการป่วยของลุงป้อมไหมคะค่ะท่านนายกสัมพันธ์กับท่านประวิตรไม่ได้มีการงอนกันใช่ไหมคะจะได้ชัดเจนค่ะจะได้รอไม่ได้ตอบนะคะนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามอีกท่านก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุขเรื่องการลาป่วยของพลเอกประวิตรด้วยนะคะทางคุณอนุทินก็บอกว่าเป็นห่วงท่านได้ข่าวว่าท่านเดินทางเยอะแล้วก็ตากฝนแล้วก็เชื่อว่าไม่ได้เป็นการป่วยการเมืองค่ะท่านคะพลเอกประวิตรป่วยนะคะได้ส่งความห่วงใยห่วงที่ห่วงก็ได้ข่าวว่าท่านเดินทางเยอะแล้วก็มีตากฝนแต่มันก็เป็นไปได้ว่าเนี่ยช่วงนี้ฝนมันเข้ามาเยอะเลยนะเป็นไปได้หมายความว่าป่วยการเมืองไม่ได้ไม่มาโอ้ยระดับผู้ใหญ่ระดับนี้แล้วในขณะเดียวกันนะคะโฆษกรัฐบาลค่ะก็เผยว่าในการประชุมครม.เมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กล่าวขอบคุณพลเอกประวิตรค่ะที่ทำหน้าที่รักษาการนายกได้เป็นอย่างดีนะคะโดยที่คุณอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกรัฐบาลบอกว่าบรรยากาศในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกค่ะที่พลเอกประยุทธ์กลับมาทำหน้าที่หลังจากที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปนะคะบอกว่าเมื่อเริ่มต้นการประชุมท่านนายกก็ได้พูดขอบคุณพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวได้เป็นอย่างดีในช่วงที่ตนหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปเนี่ยนะคะพร้อมกับขอบคุณเจ้าหน้าที่ข้าราชการทุกหน่วยงานที่ได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยที่หลังจากนี้ไปก็ขอให้คณะรัฐมนตรีทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ดีที่สุดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีด้วยความเรียบร้อยตลอดช่วงระยะเวลากว่า1เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณ
ทั้งในส่วนของข้าราชการทุกหน่วยงานเวลาจากนี้ไปนะครับก็อยากที่จะให้คณะรัฐมนตรีได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับอย่างดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็การแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้รัฐบาลให้ความสำคัญนะคะก็คือเรื่องสืบเนื่องจากสภาพอากาศฝนตกเยอะแล้วก็หลายพื้นที่น้ำท่วมก็เลยมีไอเดียจากท่านนายกก่อนหน้านี้บอกว่าน่าจะมีการเตือนภัยด้วยการใช้ทรานซิสเตอร์นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งคนที่เห็นด้วยและเห็นต่างค่ะทางกลุ่มผู้จัดรายการวิทยุชุมชนทั่วประเทศเมื่อวานเนี่ยไปรวมตัวยื่นหนังสือให้กำลังใจท่านนายกนะคะนำโดยคุณผู้ชงตั้มรักชาติสกุลไทยค่ะคุณผู้ชงเนี่ยบอกว่าสนับสนุนแนวคิดของท่านนายกนะคะยืนยันว่าวิทยุทรานซิสเตอร์ไม่ใช่เรื่องล้าสมัยขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าไปด้อยค่าค่ะเพราะว่ายังมีพลังมีคนฟังแล้วก็ช่วยในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์มากมายส่วนตัวนี่บอกว่าขอรัฐบาลเนี่ยแจกเครื่องวิทยุเพื่อเพิ่มการสื่อสารให้กับคนรากหญ้าได้ 100% ด้วยอยู่ได้ไปเดือน2เดือนครับนะฮะบางคนหนีน้ำไปอยู่บนหลังคาก็ใช้วิทยุเครื่องนี้แหละครับรับข่าวสารครับแนวความคิดที่บอกว่าในกรณีที่อินเทอร์เน็ตล่มไฟฟ้าดับสัญญาณเข้าไม่ถึงนะครับนี่แหละฮะสิ่งที่จะช่วยชาวบ้านได้จริงมันเป็นแนวความคิดที่ไม่ล้าสมัยนะแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วนะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดนะครับแต่แนวความคิดท่านนายกเนี่ยเป็นหลักคิดที่ดีอย่าด้อยค่าพวกเรานะครับเรายังมีพลังช่วยสังคมอีกมากมายนะครับนอกจากกลุ่มวิทยุชุมชนที่มาสนับสนุนแนวคิดนี้แล้วทางสำนักงานกสทช.ก็ยังได้ขอความร่วมมือไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศนะคะแจ้งถึงการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานรัฐแจ้งข่าวการเตือนภัยกรณีการเกิดภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินด้วยเนื่องจากตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ฝนตกหนักจำเป็นต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ค่ะส่วนอีกคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ก็คืออดีตส.ส.ปารินาไกรคุปนะคะคุณปารินาโพสต์ข้อความค่ะบอกว่าอ่านก่อนจะด้อยค่าวิทยุทรานซิสเตอร์เมื่อน้ำท่วมสาหัสการไฟฟ้าย่อมต้องตัดไฟหนทางเดียวที่จะรับรู้ข่าวสารว่าเกิดอะไรขึ้นใครกำลังจะมาช่วยที่ไหนอย่างไรก็คือวิทยุทรานซิสเตอร์ขอชาวโซเชียลหยุดบูลลี่แล้วก็หันมาสร้างสรรค์สามัคคียามบ้านเมืองประสบอุทกภัยแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยบอกพลเอกประยุทธ์แฮชแท็กนายกห่วงใยประชาชนนี่นะคะส่วนมุมที่เห็นต่างคนที่ไม่เห็นด้วยค่ะอย่างส.ส.พรรคก้าวไกลคุณประกรณ์บุตรอุดมพิพัฒน์สกุลบอกว่าการใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ในต่างประเทศจะใช้กันก็คือตอนที่มีภัยพิบัติหนักๆนะคะอย่างสัญญาณโทรศัพท์มือถือใช้การไม่ได้แต่ว่าสำหรับบ้านเราเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็ตอนนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเรียกว่าเซลล์บรอดแคสติ้งสามารถใช้ส่งข้อความการแจ้งเตือนภัยพิบัติถึงโทรศัพท์ของประชาชนโดยตรงได้ทั่วโลกก็นำมาใช้แล้วอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้แคนาดาฝรั่งเศสซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่กสทช.หารือกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ก็สามารถดำเนินการได้แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะผู้ชมก็เริ่มที่จะมีกระแสเรียกร้องค่ะจากพรรคร่วมรัฐบาลนะคะในการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะช่วงโค้งสุดท้ายเลยนะคะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรยากาศที่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะคือตอนนี้เนี่ยโควต้าของพรรคเว้นว่างอยู่1ตำแหน่งนะคะล่าสุดคุณจรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคก็เผยว่ามีการหารือเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีกับพลเอกประยุทธ์นะคะบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความประสงค์จะขอเสนอชื่อคนของพรรคเข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยค่ะมาทำหน้าที่แทนคุณนิพนธ์บุญยามณีที่ขอลาออกจากตำแหน่งไปนะคะยืนยันบอกว่าการขอปรับครั้งนี้ประชาธิปัตย์ไม่ต้องการให้กระทบพรรคอื่นจึงขอรักษาที่นั่งในตำแหน่งเดิมซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับนะคะว่าได้มีการพูดคุยกันกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วถึงการปรับครม.ส่วนจะมีการปรับเมื่อไหร่ท่านนายกบอกยังไม่มีอะไรทั้งนั้นค่ะนายกคะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้พูดคุยกับหัวหน้าไหมคะเรื่องปรับครม.ค่ะลงว่าจะมีการปรับแน่นอนใช่ไหมคะตายลงกันใช่ไหมคะจะได้ชัดเจนค่ะจะได้รอท่านนายกสรุปแล้วมีการปรับครม.ไหมคะท่านคะส่วนกรณีพรรคการเมืองอื่นก็ขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองนั้นๆอันนี้ไม่มีผลไปผูกพันพรรคอื่นครับเป็นเฉพาะในส่วนพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นว่า
ประสงค์ที่จะปรับนะครับในส่วนของพรรคก็คือหมายความว่าต้องการที่จะให้มีตัวบุคคลไปทดแทนท่านนิพนธ์บุญยมณีแล้วก็ไม่ประสงค์จะไปกระทบพรรคอื่นส่วนพรรคอื่นจะปรับหรือไม่ปรับก็อยู่ที่ดุลพินิจของพรรคนั้นแล้วก็ท่านนายกด้วยครับซึ่งอันนี้เป็นความเห็นเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นทางการเมืองที่หลายคนสนใจนะคะเดี๋ยวเราตามข่าวกันต่อในเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะวันนี้ปิดท้ายกันด้วยภาพของสะพานที่ยาวที่สุดในโลกอยู่ที่จีนค่ะสะพานนี้นะคะเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกอยู่ในมณฑลยูนนานค่ะยาว 1,681 เมตรนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเล 5,000 เมตรค่ะคุณผู้ชมทอดข้ามหุบเขาที่แม่น้ำจิงฉานี่เป็นที่สุดของโลกค่ะทิ้งท้ายกันด้วยภาพนี้นะคะอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้กันค่ะ